ครับวันนี้เราจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องว่าทำไมอันนี้มือใหม่นะครับจูนสายไวโอลินไม่ได้มันมีหลายปัจจัยในเรื่องการจูนสายไวโอลินไม่ได้คือน้องคนนี้เป็นนักเปียโนแล้วก็แน่นอนหูเพอร์เฟคพิสคุณสามารถร้อง A ได้ถูกแล้วคุณรู้เลยว่าจูนเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ A ที่คุณต้องการใช่ไหมเราจะเริ่มขึ้นได้ยินเสียงนะครับโอเคคุณฟังนะสังเกตจากไวโอลินตัวนี้ดีๆได้ยินเสียงนะอันนี้เราตรงแล้วแต่เราได้โน้ตแค่ตัวเดียวของสายแรกได้ยินเสียงนะได้ยินนะเสียงเนี้ยถ้าได้ยินปุ๊บโดย abnormal แล้วมันก็คือเสียงที่ผิดปกติมันมาจากตัวนี้ครับที่เราเรียกว่าสายลัดถังปลาอันนี้เป็นไวโอลินจากที่ไหนครับจากประเทศจีนครับแล้วก็ไม่มีเลเบลด้วยใช่ไหมครับใช่คือส่วนมากไวโอลินจีนเนี่ยสันนิษฐานได้เลยเดี๋ยวเราเลื้อยดูเราขึ้นยังไงก็ไม่อยู่เพราะว่าหางปลามันขยับแก๊กแก๊กมันก็คือพุทยิ่งขึ้นมันก็ยิ่งเลื่อนตามนะครับจนหางปลามันหลุดออกมาโอเคเราเพื่อลดระยะเวลาพอเรารู้สาเหตุแล้วเราก็จะแก้ไขด้วยวิธีนี้ครับเปลี่ยนหางปลาเป็นสายลัดหางปลากาไฟนะครับเนี่ยคือสายลัดหางปลากาไฟของอิตาลีบูการ์โรนะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้เหตุผลที่ผมเลือกให้ใช้กาไฟเพราะว่ามันจะไม่มีปัญหาเหมือนสายลัดหางปลาที่เป็นเกลียวลักษณะอย่างนี้แต่อันนี้เป็นของยุโรปนะฮะคุณภาพก็จะดีกว่าเวลาที่เราใส่ไปแล้วถ้ามันปีนไม่ปีนเกลียวเนี่ยมันยังสามารถปรับไปปรับมาได้ต่อในอนาคตข้างหน้าแต่ของคุณเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดมาให้ดูอันนี้มันมีปัญหาที่ว่ามันเป็นหางปลาที่ผลิตจากประเทศจีนพลาสติกเกล็ดต่ำขนาดหนังกระติกของประเทศจีนเนี่ยผมจะบอกให้ว่ามันเก็บต่ำกว่าประเทศไทยเยอะมากบางอย่างบางทีเขาอยู่ที่ว่าเขาประหยัดต้นทุนในการผลิตด้วยนี่คืองานผลิตแบบแมสคุณเห็นนะครับหางปลาเหลืองเลยนะคล้ายๆหนังกระติกเลยจากประเทศจีนผูกมาไม่เกิน3อาทิตย์มันละลายในอากาศย่อยสลายเองอันนี้ก็คือว่ามันเลื่อนเวลาที่มันเลื่อนก็คือถ้าเราดึงด้วยเทนชันมือเราธรรมดาเราไม่รู้หรอกแต่พอสายขึ้นตึงเนี่ยมันมีเทนชันมันก็จะขยับแกร๊กๆๆไปเรื่อยหรือบางครั้งก็เกิดจากลูกบิดลูกบิดแต่ลูกบิดเนี่ยตัวนี้ผมดูแล้วมันไม่ใช่ปัญหาเพราะเขาฟินอลลี่เซตอัพมาเต็มเห็นมั้ยลูกบิดแล้วก็เป็นไม้แท้ไม่ใช่ทาสีเพราะฉะนั้นปัญหามาจากตรงนี้เลยเดี๋ยวหลังจากคุณเปลี่ยนสายลัดหางปลาแล้วเดี๋ยวมาฟังกันอีกทีครับนี่เราก็ทำการเปลี่ยนสายลัดหางปลาจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอีกสิ่งนึงที่สำคัญเมื่อกี้ยังไม่ได้บอกกับน้องมันจะมีเรื่องของไดเมนชันความยาวของหางปลากับระหว่างหย่องหางปลาซึ่งตัวนี้ผมดึงสุดแต่ผมบอกได้เลยหางปลาตัวนี้หรือว่าทรงของไวโอลินคุณเนี่ยมันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่ผิดคำว่าไม่ออริจินอลของเขาเรียกโมครับโมของตัวไวโอลินเนี่ยส่วนมากไวโอลินจีนจะเป็นปัญหานี้ตอนแต่ว่ายาวดีกว่าสั้นนะอันนี้ผมถือว่ายาวก็ยังดีกว่าสั้นแต่ว่าคุณจะไม่ได้สัดส่วนของสเกลตรงนี้ต้องเป็น 5.5 ใช่ไหมใช่ครับตอนนี้มันประมาณ 5.8 5.8 มันค่อนข้างเยอะแต่เราสามารถไปร่นไอ้ตัวนี้ก็ได้เพื่อช่วยมันแต่คุณดูนะผมสันนิษฐานว่าเราวัดถ้าเอารายละเอียดเลยจริงๆนะครับเราก็จะวัดหางปลาจริงๆนะครับจากตัวไวโอลินที่เป็นมาตรฐานเช่นไวโอลินตัวนี้นะครับหางปลาไวโอลินมาตรฐานอันนี้เป็นไวโอลินตัวที่แพงที่สุดหางปลาเนี่ยครับตั้งแต่ตรงนี้ไปถึงตรงนี้อยู่ที่ประมาณ 11.1 นะครับตีประมาณ 11.1 แล้วคุณมาวัดหางปลาตัวนี้ตอนนี้มันต้องถอดจริงๆมันต้องถอดออกมาเลยครับเพราะว่าเนื่องจากหางปลาตัวนี้ไม่ได้อยู่สุดนะหางปลาตัวนี้แค่ 10.5 ผมสันนิษฐานว่าตัวนี้คือหางปลา 3/4 ที่ช่างไม่รู้เอามาใส่ให้คุณไดเมนชั่นตรงนี้ก็เลยไม่ได้เพราะว่าตรงตูดยังโบ๋อยู่เลยครับดูนะช่องว่างนี้แต่คุณดูไวโอลินตัวนี้ตูดสุดแล้วตูดสุดแล้วไวโอลินมันก็เลยเสียงไม่เต็มที่ 100% แต่ว่าฟัตัสเทนที่ได้คือยาวกว่าเดิมเพราะว่าหางปลากาไฟเคลียร์วันนี้เราแก้ปัญหาได้แล้ว